อ๋อยังรู้สึกเหมือนเดิมครับก็ยังรู้สึกใจหายที่เรารักษาเข็มขัดแชมป์ไม่ได้แต่ก็จะตั้งหน้าตั้งตาต่อไปครับผมจะทวงบัลลังก์คืนให้ได้แน่นอนในอนาคตครับครับผมคำถามนี้จะถามรถถังเหมือนกันครับดูเหมือนว่าตัวรถถังนั้นดูจะสนุกมากๆบนเวทีเขายิ้มตลอดเวลาเลยเขารู้สึกยังไงครับก็อย่างที่บอกครับว่าผมรักอาชีพมวยไทยผมอยากโชว์ในความเป็นผมให้ทุกคนได้เห็นให้ทุกคนทั่วโลกได้ดูว่าสไตล์ของผมไม่ใช่แค่โหดเหี้ยมมันมีทั้งรอยยิ้มมีทั้งโหดมันฮาคือครบรสอยากให้ทุกคนได้ดูผมแล้วภูมิใจในตัวผมที่แบบสไตล์แบบเนี้ยก็สามารถให้คุณสนุกในรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งได้ครับผมในไฟท์ที่จะเกิดขึ้นครับอเลสมาบูดี้กับเดนิสปิริตครับตัวของรถถังเองนั้นอยากจะเจอกับผู้ที่ชนะศึกนั้นไหมครับขอเจอทาเครุก่อนแล้วกันได้ครับกับทาเครุนะครับเมื่อกี้ก็ทาเครุก็ขึ้นไปบนเวทีหลังจากที่รถถังชกเสร็จเกิดอะไรขึ้นครับตอนนั้นก็เกือบจะชกอีกครั้งหนึ่งแล้ว ก็เมื่อมันคงถึงเวลาแล้วล่ะครับที่ผมจะได้เจอกับทาเครุแล้วก็ทุกคนหวังว่าทุกคนรอคอยคู่นี้อยู่เหมือนกันผมก็ไม่อยากให้ทุกคนผิดหวังก็อยากให้บอสชาตีจัดเร็วๆครับผมอันนี้อยากถามส่วนตัวนิดนึงครับก็รถถังจังหวะที่ไปกอดคุณแม่ก่อนขึ้นจะขึ้นชกครับผมว่ามันน่าจะมีนัยยะอะไรที่มันมากกว่าแค่ไปกอดผมอยากให้อธิบายตรงส่วนนั้นก่อนที่จะขึ้นไปชกหน่อยครับก็หลายร้อยความรู้สึกครับเราเจอปัญหาหนักหน่วงมากมายตั้งแต่เข้าวงการมวยไทยทุกๆไฟสำคัญสำหรับผมทุกไฟและทุกๆไฟผมเจอปัญหาหนักมากๆและยิ่งช่วงหลังๆผมก็เจอแบบถาโถมหนักที่ผมมายืนบนสังเวียนนี้รักอาชีพมวยไทยนี้ผมต่อสู้เพื่อครอบครัวเพื่อได้เงินมาจุนเจือครอบครัวมาดูแลครอบครัวอาชีพมวยไทยให้ผมทุกอย่างครับเปลี่ยนชีวิตผมทุกอย่างจากเด็กจนๆไม่มีอะไรเลยแม้แต่ติ่มไม้หนึ่งผมแทบไม่มีปัญญาที่จะซื้อกินผมเลยเลือกอาชีพมวยจนปัจจุบันเนี้ยผมมีบ้านให้พ่อให้แม่มีทุกสิ่งทุกอย่างให้พ่อให้แม่ผมมีครอบครัวผมเจอปัญหาหลายอย่างมาผมหันหน้าไปหาครอบครัวเราจะแคร์คนอื่นทำไมในเมื่อเราทำในทุกวันนี้เพื่อครอบครัวเรารักครอบครัวมันคือสำคัญที่สุดยิ่งกอดแม่เพราะว่าที่ไปกอดแม่เพราะว่าแม่โดนดูถูกตั้งแต่ผมเล็กๆว่าแบบภาษาบ้านๆเรียกว่ามีที่วางศพยังเวลาตายนะเพราะว่าตอนสมัยผมเล็กๆแม่อยู่บ้านเช่าใช่ครับผมก็เลยแบบฝังใจตรงนี้มาผมก็เลยเลือกอาชีพเดินเพื่อที่จะแบบมีบ้านให้แม่มีทุกสิ่งทุกอย่างให้ครอบครัวครับผมไฟนี้นะครับรถถังนี้ผมรู้สึกว่าเขาซ้อมหนักมากแต่หลายคนก็น่าจะได้เห็นจากคลิปที่มันผ่านมานะครับหลังจากไฟนี้ครับที่ผ่านดราม่าทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้วครับสิ่งแรกที่อยากจะทำหลังจากไฟนี้และสิ่งแรกที่อยากจะกินที่สุดหลังจากไฟเนี้ยอยากทำอะไรบ้างครับก็หลังจบไฟนี้อยากพาครอบครัวไปเที่ยวแล้วก็ผ่อนคลายอยู่กับครอบครัวครับผมกินทุกอย่างที่ขวางหน้าครับคำถามในรถถังนะครับตอนหลังจากจบยก5แล้วอ่ะดูเหมือนจาขอบสมิธจะมีอาการหงุดหงิดนิดนึงนี่เขาเตะอะไรเนี่ยเตะลมอ่ะทางรถถังเองเข้าไปคุยอะไรกับจาขอบเห็นคุยกันนานเลยก็เขาเตะฟันยางเขาน่าจะหงุดหงิดนิดหน่อยนะแต่ที่ผมคุยก็เหมือนแบบเรารีสเปคเขาเนี่ยเพราะว่าเราชกกันมาก็2ไฟแล้วแล้วเขาเป็นนักสู้ที่แข็งแกร่งที่อย่างที่ผมบอกแล้วก็นับถือหัวจิตหัวใจเขาที่เขาสู้ดีอย่างเนี้ยเราก็คุยกันบอกว่าเหมือนเราเป็นพี่เป็นน้องกันอย่างเนี้ยครับก็แล้วก็อะไรต่อก็มั่วหมดครับเพราะอังกฤษก็ได้ประมาณนั้นครับผมถามต่อเนื่องเลยนะครับรถถังนะฮะตัวแทนสื่อหลายๆคนแน่นอนนะครับว่าที่ได้มีการรายงานข่าวรถถังผ่านสื่ออะไรต่างๆเนี่ยนะครับแน่นอนนะครับว่าสื่อทุกคนนั้นรักรถถังนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ย2ครั้งนะฮะ2ครั้งแล้วอยากจะทราบนะครับว่ามันได้สอนอะไรรถถังบ้างครับผมก็ผมไม่เคยโกรธไม่เคยเกลียดสื่อหรือทุกช่องทางครับผม
ผมรู้ตัวเองว่าผมทำผิดผมก็ต้องยอมรับผิดแต่เชื่อเถอะครับคนเรามันไม่ได้ผิดพลาดทั้งชีวิตหรอกครับทุกคนมีความผิดพลาดหมดครับในเมื่อครั้งนี้มันตอบโจทย์เราแล้วว่าเราไม่ไหวในเวทนี้ผมก็ต้องปรับตัวเองขึ้นไปในหนทางใหม่แต่ถ้าวันหนึ่งผมสามารถควบคุมสถานการณ์น้ำหนักของตัวเองได้ลงมาไฟเวทได้ผมจะกลับมาทวงบัลลังก์แน่นอนครับเรื่องของน้ำหนักที่เป็นปัญหาอยู่ในขนาดนี้นะครับซึ่งหลายๆคนก็บอกว่าถ้าทำน้ำหนักเวทเดิมไม่ได้หนทางเดียวก็คืออาจจะต้องขยับเวทขึ้นไปให้มากกว่าเดิมแต่ถ้าหากว่าขยับเวทขึ้นไปมากกว่าเดิมแล้วแน่นอนว่ารถถังจะต้องเจอคู่ต่อสู้ที่ตัวใหญ่กว่าเดิมเยอะเลยรู้สึกไงฮะก็ในวันนี้เรายังไม่ลองแต่วันข้างหน้าถ้าลองผมก็คิดว่าผมก็สามารถไหวได้แน่นอนเพราะว่าสมัยก่อนผมชก5ยกผมก็เคยแบกยัน10โลก็เคยแบกมาแล้วแต่ก็ต้องลองสักครั้งนึงครับเพื่อความเพราะผมให้คำตอบอะไรไม่ได้ในตอนนี้แต่ถ้าขึ้นไปแล้วผมทำได้นั่นคือคำตอบที่ผมจะให้พี่ๆครับขออีกนิดนึงฮะรถถังนะครับซึ่งตอนเนี้ยฐานะของรถถังดีขึ้นกว่าเดิมละเงินทองมีมากขึ้นกว่าเดิมนะครับดังนั้นการที่จะมีการจ้างทีมงานที่มีความเป็นมืออาชีพมากขึ้นอย่างเรื่องของนักวิทยาศาสตร์การกีฬานักโภชนาการมาช่วยดูแลรถถังให้ดีขึ้นกว่าเดิมอันนี้ไม่ทราบว่ารถถังคิดไงฮะครับก็ผมก็จ้างนะครับผมก็มีของผมครับมีทีมงานแต่ทุกคนอาจจะไม่เห็นเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างผมก็ไม่ได้เผยแพร่ให้ทุกคนเห็นแต่เราจะไปพูดอดีตมันก็ไม่รู้ดิผมไม่ค่อยถนัดแต่อยากให้เชื่อใจกันครับผมณจุดนี้ไอ้เรื่องเงินทองผมไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วผมทำเต็มที่จริงๆพูดอะไรต่อเนี่ยมันอยากให้ทุกคนไปนอนบ้านผมสักอาทิตย์เวลาจะชกเนี่ยจะได้เห็นว่าผมเต็มที่จริงๆครับผม